สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าผมจะเสียวิธีเปลี่ยน OGG บางคนเขาก็ทำเป็นแล้วนะครับใน Facebook มันก็มีบอกอยู่แต่ผมอาจจะมาบอกว่าใครที่ไม่รู้หรือทำไม่เป็นผมก็จะสอนนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องนี่ทำอย่างนี้ก่อนครับไปที่โฟลเดอร์เกมเอลสอร์ดของเราอันนี้เราเซฟเกมไว้ค่ะเข้าไปแล้วสร้างโฟลเดอร์นี่สร้างนี้นะครับ BGM อย่างนี้นี่คือเสียงเพลงที่ผมเปลี่ยนไว้ทั้งหมดเขาเอาไว้ในนี้ครับเราต้องเปลี่ยนเสียงเพลงครับเป็นเปลี่ยนสกุลไฟล์เป็น OGG อย่างนี้ก่อนเพราะว่าเปลี่ยนเสียงชื่อเพลงเนี่ยเป็นชื่อดันที่เราเป็นสมมติผมของ 5x นี่บอลของบอล 5x นะผมเปิดให้ฟังนะครับก็เสียงมันไม่ใช่ นี่บอล 5x ผมเปลี่ยนนะนี่เราลองไปฟังเสียง 5xด้นอันด้านเดิมมาเลยนะอยู่ไหนว่าอ่ะนี่54อ่ะเจอแล้วนี่เราจะเปลี่ยนไปนะโอเคเรามาเริ่มวิธีทำกันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องโหลดเพลงมาก่อนครับโหลดเพลงมาก่อนนี่สมมติผมโหลดนี่มาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนครับกดตรงนี้คลิกขวาคือมันเลือกตรงนี้นะครับผมอ่านไม่ออกนะเปลี่ยนชื่อเป็นOGG อย่างนี้เปลี่ยนสกุลไฟล์เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ต้องเปลี่ยนชื่อเพลงนะแล้วก็กลับไปที่ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเสียงของเมืองรูเบนผมก็ต้องหาชื่อรูเบนอยู่ไหนวะรูเบนอยู่ไหนนี่มันของฟิวนะรูเบนอยู่ไหนแล้วใครหาไม่เจอนะผมก็มีวิธีหาอยู่นะนี่ไงเจอแล้วชื่อเมืองต่างเบสมาอินเดนฮาเมลรูเบนเจอแล้วแล้วก็ copy มาอย่างนี้กด copy พอกดตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ลบเอาเก่าออกใส่ชื่อใหม่ไปเป็นรูเบนละอยู่ไหนว่าWielder Chapter Ruben แล้วก็ copy มานะครับกลับมาตรงนี้แล้วก็ที่ BGM นี่แล้วก็วางไปเลยที่เหลือก็เข้าเต็มเกมการปกตินะครับปิดลงไปเราก็มาเข้าเกมผมเข้าตรงที่ G-pad นะไม่ต้องห่วงว่าเราจะเข้าตรงไหนก็ได้เข้าตรงนี้ก็ได้หรือตัวเกมนี้ก็ได้เสียงเปลี่ยนหมดนะส่วนเสียงทุกคนเราต้องเข้าที่ G-pad นะเดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังนะโอเคไปกันเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังนะครับวิธีเปลี่ยนไฟล์เสียงตัวละครนะมันต้องมีแปลงไฟล์อีกถึงจะเข้าตรงรัน Gpad ได้นะบางคนเขาก็ทำเป็นละแต่เผื่อบางคนที่ทำไม่เป็นนะมันต้องมีโปรแกรมช่วยเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าโปรแกรมอะไรนะโอเคเอาตรงนี้ให้รอดก่อนใส่รหัสละที่เหลือก็รอให้มันเข้าแล้วครับผมออฟตัวเองไม่ทดลองกันนะเราก็ไปเมืองรูเบนกันเลยที่ผมทำไว้ตะกี้ไปฟังกันซิว่าเสียงมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเบสมานะไปที่รูเบนเสียงฟังนี้ก็เสียงก็เปลี่ยนไปละเห็นปะเป็นเปลี่ยนไปละเราต้องโหลดเพลงมานะครับโหลดเพลงไหนก็เซฟที่ไหนก็ได้ของคอมนะอย่างเช่นผมเซฟไว้นี่เพลงนี่ก็ทำตามผมทำไปขั้นแรกนะครับผมสำหรับวันนี้หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนวิธีแปลงไฟล์เสียงนะของ Gpad ให้มันรันเข้าเกมได้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนครั้งคราวหน้าแล้วกันนะงั้นขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย